วาสนากระแตเปิดหน้าแฟนหนุ่มรัก11ปีเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้คบหาดูใจกับกระแตเพราะเจ้าตัวไม่ได้เปิดออกสื่อแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่อยู่กับกระแตมาตลอดโดยที่แต่อาจจะไม่ได้มาบอกแต่ก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นแต่ล่าสุดแกนวลเพนนิ่งหวานหยดบอกได้คำเดียวเลยว่าผู้หล่องานดีเกาหลีเกาใจสุดๆระหว่างแบรนด์เนมฉ่ำๆหรือจะเป็นผู้ชายข้างกายที่ได้เห็นหน้ากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นโตชิจิราทิปหนุ่มนักเต้นคู่ใจที่อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตและสนับสนุนกระแตในทุกๆเรื่องเสมอมาโดยก่อนหน้านี้กระแตก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงแฟนหนุ่มว่ารอวันประกาศแต่งงานจะได้เห็นใบหน้าทีเดียวรอแต่งค่อยเปิดตัวทีเดียวคุยกันแบบนี้ถามว่าเปิดได้ไหมก็รอแบบอีกนิดนึงหรืองานนี้จะมีข่าวดีตามมาด้วยทำเอาแฟนคลับรุ้นไปตามๆกันที่ผ่านมากระแตและโตชิก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทำงานร่วมกันเรียกได้ว่าเห็นกระแตที่ไหนก็มักจะเห็นโตชิที่นั่นเป็นคู่ที่ช่วยกันสร้างช่วยกันหาและเติบโตมาด้วยกันจริงๆซึ่งโตชินั้นเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันอดีตศิลปินวง316มีดีกรีเป็นแชมป์ดีด้าของประเทศนอกจากนี้ก็ยังเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินไทยโดยเป็นครูสอนเต้นให้กับศิลปินค่ายกามิกาเซ่แล้วยังออกแบบท่าเต้นในมิวสิกวิดีโอและเป็นแดนเซอร์คู่บุญของกระแตความรักของทั้งสองไม่อยู่ในกระแสแต่อยู่ในใจเสมอมารักเดียวมาตลอดแม้กระแตจะแซ่บซีดแค่ไหนโตชิก็ไม่หวงคอยสนับสนุนความฝันของเธอจนกระแตลั่นวาจาเอาไว้เมื่อกลางปี2566ว่าเตรียมแต่งงานสายฟ้าแลบไม่เกินอีก2ปีแน่นอนเพราะอายุจะเข้าเลข4แล้วนับไทม์ไลน์นี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีไม่เกิน2ปีค่ะใช่ก่อน40มีคนที่เราคุยแล้วพร้อมที่อยากจะเรียกว่ามีครอบครัวด้วยกันจากตอนแรกทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันต่อมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตกระแตดูแลระบบหน้าบ้านโตชีดูแลระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมให้เธอมีความสุขประสบความสำเร็จมีธุรกิจพันล้านแถมยังสร้างคฤหาสน์ในฝันหลังใหญ่โตหรูหราเป็นของขวัญแห่งความขยันที่ทำงานมาตั้งแต่เล็กแต่ละมุมของบ้านก็อลังการงานสร้างแค่ห้องแต่งตัวก็ยังดูรักชูเหมือนอยู่ในช็อปแบรนด์เนมเรียงรายไปด้วยนาฬิการองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับจัดเต็มละลานตาไปหมดยิ่งได้ติดตามชีวิตส่วนตัวก็จะรู้เลยว่าติดแกลมมากกระแตใช้ชีวิตหรูเริ่ดประหนึ่งเซเลบแต่ในโหมดการทำงานเธอก็ทำถึงทุ่มสุดตัวทั้งการร้องเพลงการเต้นหรือจะเป็นโหมด CEO สาวกระแตก็ขยันมากปั้นแบรนด์จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างขณะเดียวกันเธอก็บาลานซ์ชีวิตด้วยการเข้าหาธรรมะเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมมาหมาดๆและยังเดินสายทำบุญสะสมบารมีไม่หยุดนี่สินะที่ทำให้กระแตไม่หลงละเริงไปกับแสงสีและความสำเร็จที่อยู่รอบตัวเป็นคนที่จัดว่าไต่เต้าจากจุดด้านล่างไปสู่จุดสูงสุดแต่ก็ยังวางตัวได้ดีอ่อนน้อมน่ารักกับทุกคนเมื่อก่อนเป็นยังไงวันนี้กระแตก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนเวลาได้เจอเธอควงคู่หวานใจมาออกสเต็ปเต้นด้วยกันก็ทำเอา FC ใจฟูยิ้มตามไปด้วยลายเต้นแข็งแรงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนับวันกระแตก็สวยออร่ากระจายขึ้นเรื่อยๆมีหุ่นในฝันที่ผู้หญิงเห็นยังต้องเหลียวมองผู้ชายเห็นก็ใจนวยไปเลยใส่ชุดไหนก็สวยร้อนแรงจนอยากจะเห็นกระแตใส่ชุดเจ้าสาวแล้วล่ะค่ะ